เอามาอาบน้ำยากันเลยค่ะพันขดโอเคครับก็เรียบร้อยนะครับสวัสดีค่ะเรามาพบกันในช่องเมียช่างพาทำบายน้ำค้างนะคะวันนี้พามาแกะกล่องพัสดุอีกแล้วค่ะกล่องนี้มาจากน้องบัวน้องบัวลำพูนะคะเครื่องนี้นะครับนี่ค่ะเป็นเครื่องแบบนี้นะเดี๋ยวมาดูข้างในกันเนาะลูกค้าส่งมาให้พันใหม่นะคะคลิปนี้จบในคลิปเดียวเลยไหมคะช่างทองก็จบในคลิปเดียวครับจบในคลิปนี้เลยนะคะใครที่มีแบบนี้ก็สามารถดูเป็นตัวอย่างได้เลยเนาะดีหมดนะครับลูกปืนเสียอย่างเดียวคือขดลวดนะครับเป็นปั๊ม DC นะคะตัวถ่านก็ดีนะตัวถ่านก็ยังไม่หมดค่ะเสียอย่างเดียวขดลวดไหมนะเดี๋ยวมาโฟกัสแป๊บนึงค่ะก็จะมาพันใหม่ให้ดูเลยนะครับเห็นไหมคะไหมดำเป็นตอตะโกเลยนะโอเคค่ะไปเราไปรื้อกันเลยจะให้ดูทุกขั้นตอนเลยนะคะเวลาก็จะยาวพอสมควรนะคะอย่าตกใจนะกับเวลาที่ยาวท่านจะได้คุ้มค่าทุกนาทีดูคลิปดีๆในช่องเมียช่างนะคะโอเคไปค่ะเดี๋ยวจะรื้อให้ดูเนาะช่างทองจะเขียนวงจรให้ดูด้วยนะคะก็อันแรกก็คือเอาซีดสกัดในตำนานมาอีกแล้วค่ะอย่าตีแรงนะครับเดี๋ยวพังเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆนะคะเดี๋ยวมีช่างโฟกัสให้นะตัวนี้ไม่มีขายนะครับเป็นมอเตอร์เฉพาะทางช่างทองบอกว่าตัวนี้ไม่มีขายนะคะเป็นมอเตอร์เฉพาะทางนะหาซื้อได้ก็สั่งภายนอกนี่ค่ะตีให้หัวคอมเขาอ้านะคะซี่หัวคอมอ้าเพื่อเราจะได้ดึงขดลวดออกมานะแล้วก็นับรอบด้วยใช่ไหมคะแล้วจะมาบอกทีครับเดี๋ยวขั้นตอนนั้นแล้วจะบอกทีแล้วจะดูการพันนะส่วนการรื้อก็ประมาณนี้ให้เราดูว่าพอสุดท้ายเขาเกาะตรงไหนแล้วก็จะมาร์กตัวนี้เป็นสุดท้ายนะครับเดี๋ยวจะมาร์กหัวที่หนึ่งว่าลงหนึ่งลงตรงไหนนะครับเดี๋ยวเราจะมาร์กสุดท้ายไว้ก่อนนะนี่คือสุดท้ายชุดนี้คือสุดท้ายนะครับอันนี้คือสุดท้ายโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปดูหน้างานเลยจ้าช่างทองทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูวงจรกันนะวงจรตัวนี้ลง14นะครับลง4นะครับนี่คือลง4เดี๋ยวจะเริ่มเลยนะครับเราจะนับ4นะครับนับ4นะจากเริ่มต้นก็คือตรงนี้ลง4นะครับเราจะมาทางนี้นะอันนี้คือร่องที่หนึ่งนะครับพอพันครบก็จะมานี่แล้วก็มาเกี่ยวซี่ที่สามนะครับอันนี้หัวคอมพอเกี่ยวซี่ที่สามก็จะมาร่องที่ห้านะครับร่องที่ห้าก็พอพันครบรอบนะครับก็จะขึ้นไปมาเกี่ยวซี่ที่4นะครับเกี่ยวซี่ที่4แล้วก็มาลงร่องที่6นะครับร่องที่6ก็จะพันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับแล้วก็จะขึ้นไปนะครับก็จะมาเกี่ยวร่องที่เจ็บนะครับแล้วก็จะไปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับจนเสร็จนะครับ
ก็มาเริ่มทันกันเลยให้ดูรอบรวดเบอร์27นะครับ17รอบนะก็จะตัวนี้ก็จะเป็น1 2 3 4 5 6ตามคลิปนะตัวนี้ก็จะเป็น1นะครับ1นี่เป็น2 3 4 5 6มันเกี่ยวที่2นะครับแตกเริ่มนะเริ่มคือซี่ที่2นะครับลงร่องที่4ร่องที่4 1 2 3ตัวนี้ล่องอันนี้จะพันไปเร็วๆเลยนะครับก็ถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็พยายามดูซ้ำหลายๆรอบนะครับไม่อยากให้คิดเยอะคิดเวลาเยอะก็ขูดเลยครับขูดเสร็จก็มาลงร่องที่5นะครับขุดเสร็จเกาะซี่ที่3ขุดเสร็จก็เกาะซี่ที่3นะครับนะเกาะซี่ที่3แล้วก็มาลงร่องที่5นี่นะครับแล้วก็จะเป็นสเต็ปนี้ไปจนจบเลยนะตัวนี้ได้เปลี่ยนเบอร์ลวดนะครับให้เขาใหญ่ขึ้นนะครับเพื่อว่าเขาจะได้รับโหลดได้นะของเดิมเหมือนเราจะไม่เกียมนะครับก็เกาะซี่ที่4นะครับอันนี้ถ้าใครยังงงอยู่ก็แคปรูปแล้วก็มาดูคู่นะครับ
ซี่ที่5ร่องที่7แล้วนะครับก็เป็นซี่ที่6ร่องที่8นะครับจะเป็นซีที่7เดี๋ยวเขียนต่อให้ก่อน7 8 9 10 7 8 9 10 11 12มีทั้งหมด12ร่องนะครับก็ซีที่7ร่องที่9ครับซีที่8นะครับร่องที่10มาใกล้ๆวงจรนะครับนี่คือวงจรนะครับซีที่9นะครับร่องที่11
็นซี่ที่10ร่องที่12นะครับเป็น4ที่11นะครับเป็นร่องที่1นะครับก็จะมาทับร่องที่1แล้วนะครับตอนนี้นะ12ร่องทันครบแล้วนะก็จะเป็นการทับนะครับเป็นซี่ที่12นะครับร่องที่2นะครับนี่ก็จะชนหัวที่2ที่เป็นจุดเริ่มต้นแล้วนะครับตอนนี้นะก็จะเป็นปลายมารวมกับต้นนะก็คือสิ้นสุดนะครับตอนนี้ก็เกี่ยวที่ซี่ที่1นะครับดูว่าผูกสะอาดไหมนะครับต้องให้สะอาดนะเดี๋ยวเขาไฟไม่วิ่งนะแต่เขาเส้นเล็กก็ระวังนะครับผูกไปแล้วเขาขาดง่ายนะเกี่ยวซี่ที่1ลงร่องที่3ก็จะเป็นชุดสุดท้ายนะครับก็เรียงลวดให้สวยๆนะครับชุดสุดท้ายแล้วเทคนิคนี้ใช้ได้กับ DC ทุกรุ่นนะครับรถเด็กเล่นมอเตอร์ทุกรุ่นนะครับมอเตอร์ที่เอามา DIY ทุกรุ่นที่เป็น DC ได้หมดนะครับ
ก็เป็นอันสิ้นสุดนะครับก็ขูดหัวคอมแล้วก็ขูดตรงลวดนี้แล้วก็เกาะหัวคอมก็เป็นอันทำทุ่นเสร็จนะครับเดี๋ยวจะประกอบลองให้ดูเลยนะครับเพราะว่าอาบน้ำยาก็คงเห็นบ่อยแล้วก็เกี่ยวตัวซี่ที่2นะครับก็ตีพับลงเนี้ยแล้วครับไปค่ะเราไปลองกันเลยช่างทองจะประกอบให้ดูด้วยนะคะแต่ว่าต้องทำความสะอาดก่อนนะครับเช็คลูกปืนอ่านแล้วดันมาให้สุดเลยนะครับดันมาให้สุดนะแล้วก็เกาะข้างหลังเลยนะอะไรกดทุ่นไว้ด้วยนะคะไม่แน่ใจว่าไอพี่จะได้ยินไหมนะเพราะว่าเพื่อนบ้านมาตัดหญ้าหน้าบ้านจ้ะแต่ว่าเดี๋ยวมาดูทุ่นเนาะตรงนี้ก็จะหมุนนะคะก็ขอโทษขออภัยเสียงรบกวนด้วยนะคะหมุนแล้วเห็นไหมคะทุกคนเห็นไหมคะเรียบร้อยค่ะภายในไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเราก็พันทุ่นตัวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเห็นไหมคะนี่ค่ะเดี๋ยวให้ดูนะนี่คือแกนขาจิ้มอยู่น่ะเห็นไหมสายไฟสีแดงจิ้มกันก็คือก็ใช้ได้นะคะตัวนี้เป็นทุ่น12โวลต์นะคะใช้แบตเตอรี่ลูกเดียวนะโอเคครับก็เรียบร้อยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวลากันไปกับเสียงตัดหญ้าเลยนะคะทุกคนขอโทษขออภัยด้วยค่ะเนาะก็คือมอเตอร์ตัวนี้พรุ่งนี้ถึงจะพร้อมส่งลูกค้านะคะนี่ค่ะอาบน้ำยานะคะเดี๋ยวจะทำเป็นชิปสดให้ดูนะคะสำหรับอาบน้ำยาเนาะก็เข้าไปดูได้ค่ะถ้าใครที่อยากเห็นตอนอาบน้ำยานะคะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะฝากแชร์ด้วยนะคะ